สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลีกยุโรปเมื่อค่ำคืนวันอาทิตย์ที่28มกราคมที่ผ่านมากันหน่อยดีกว่าไปกันที่ FA Cup อังกฤษรอบ32ทีมแต่กัน4คู่เวสต์บอมก็แพ้ให้กับทางวูฟไป 0-2 วัตฟอร์ดเสมอกับซัมตันไป 1-1 ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะนอร์ทซิตี้ไป 5-2 ฮะวันนี้ลิเวอร์พูลได้ประตูจากเคอร์ติสโจนดาวิดนูนเยสดิโก้โชต้าฟานไดค์แล้วก็ไลออนคาเฟนแบกส่วนนอร์ทได้2ประตูจากเบนกิฟสันกับบอยาเซนส่วนนิวพอร์ตเคาน์ตี้ก็แพ้กับแมนยูไนเต็ดไป 2-4 แมนยูได้ประตูจากบูโน่ไมนูอันโตนีแล้วก็ฮอยลุนนะส่วนนิวพอร์ตได้2ประตูจากบรินมอริสแล้วก็วิลอีเวนนะก็ทีมที่ชนะได้ไปต่อในรอบ16ทีมสุดท้ายครับส่วนเสมอก็ไปเตะรีเพลย์ไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะคือวันจันทร์นี้ก็จะมีแบ็กเบิร์นเปิดบ้านเจอกับทางเรสแฮมนะส่วนอีก5คู่ที่เหลือจะเตะรีเพลย์ครับในช่วงอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้าครับคนที่เจอเชฟเวนพรีมาร์ทพบลีดฟอเรสต์เจอบริสตอลซิตี้วิลล่าพบเชลซีแล้วก็ซัมตันเจอกับวัตฟอร์ดและผลประกบคู่รอบที่5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะก็ผู้ชนะระหว่างแบ็กเบิร์นกับเรสแฮมจะเจอกับทางนิวคาสเซิลผู้ชนะระหว่างเชลซีหรือวิลล่าจะเจอกับผู้ชนะระหว่างลีดกับพรีมัตบอร์นมัธจะพบกับเลสเตอร์ลิเวอร์พูลจะรอเจอผู้ชนะระหว่างวัตฟอร์ดกับซาวด์แฮมป์ตันบริสตอลซิตี้หรือฟอเรสต์จะชนะเนี่ยก็จะมาเจอกับทางแมนยูไนเต็ดวูฟจะพบกับไบรตันผู้ชนะระหว่างเชฟเวนกับโคเวนตี้ซิตี้จะเจอกับเมดสโตนส่วนลูตันทาวน์ก็จะพบกับแมนซิตี้มาดูเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเมื่อคืนนาที29มีเตะกันคู่หนึ่งปรากฏว่าควีนส์ปาร์คก็เสมอกับฮัตเตอร์ฟิลด์ไป 1-1ทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยฮัตเตอร์ฟิลด์ก็ยังอยู่อันดับที่21เก็บเพิ่มเป็น28คะแนนส่วนควีนส์ปาร์คก็อยู่อันดับที่22ในโซนตกชั้นมี25คะแนนส่วนโปรแกรมนัดต่อไปก็เริ่มที่คืนวันอังคารนี้โคเวนตี้ซิตี้เปิดบ้านเจอบริสตอลซิตี้แล้วก็เลสเตอร์ซิตี้พบสวนซีซิตี้ตามด้วยคืนวันพุธก็จะเป็นเชฟเวนจะเปิดบ้านเจอกับทางวัตฟอร์ดข้ามไปที่ฝั่งสเปนนะลาลิก้านัดที่22เมื่อคืน4คู่เซลตาวิโกเปิดบ้านแพ้กับคิโรนาไป 0-1 กาดิสเสมอกับบิลบาว 0-0 เซบียาเสมอกับโอซาซูน่าไป 1-1 ส่วนแอตมาดริดก็เอาชนะบาเลเซียไป 2-0 แต่ละคะแนนล่าสุดตอนนี้เนี่ยจ่าฝูงก็เปลี่ยนมือเป็นคิโรนาเก็บเพิ่มเป็น55คะแนนอันดับ2เรอัลมาดริด54อันดับ3แล้วก็4เป็นแอตมาดริดกับบาร์ซ่ามีทีมละ44อันดับ5บิลบาว42อันดับ6โซซิดาดมี36ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ18กาดิสมี16อันดับ19กานาดามี11แล้วก็บวยเป็นอัลเมเรียที่มี6คะแนนไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปนะฮะคือวันจันทร์นี้ก็จะเป็นเกมระหว่างเกตาเฟ่พบกับกานาดาและช่วงกลางสัปดาห์ครับคือวันพุธมีเกมนัดตกค้างบาร์ซ่าเจอกับโอซาซูน่าแล้วก็แอตเลติกเจอกับลาโยเบยิกาโนส่วนคืนวันพฤหัสก็อีกหนึ่งนัดตกค้างฮะเกตาเฟ่ก็จะเปิดบ้านเจอกับทางเรอัลมาดริดมาดูกันที่ฝั่งเยอรมันฮะบุนเดสลีกานัดที่19เมื่อคืน2คู่อูเนอร์เบอร์ลินเปิดบ้านเอาชนะดามสตัดไป 1-0 ส่วนดอร์ทมุนด์ก็เอาชนะโบคุมไป 3-1 นั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดหลังจากผ่านไป19เกมเนี่ยไบเออร์ยังนำไปจากฝูงที่49อันดับ2ไบเยิร์น47อันดับ3สตุตการ์ดมี37ดอร์ทมุนด์อยู่ที่4มี36อันดับ5ไลฟ์ซิกมี33อันดับ6แฟรงก์เฟิร์ตก็มี31ในขณะที่โซนท้ายตารางอันดับ16โคโลนมีอยู่12อันดับ17แล้วก็18เป็นไมค์กับดาวน์สตาร์ทมีทีมละ11คะแนนมาดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปของบุนเดสลีกานะฮะคือวันศุกร์นี้ก็จะมีไฮเดนฮาร์เปิดบ้านเจอกับดอร์ทมุนด์เสาร์หน้า3กุมภาพันธ์บาเยิร์นเจอโบสเซมิเช่นกับบาโบคุมพบอัลส์บวกดาวน์สตาร์ทเปิดบ้านเจอไบเออร์เลเวอร์คูเซนฟรายบวกพบสตุตการ์ดไมค์เจอกับเบรเมนแล้วก็โคโลนเจอกับทางแฟรงก์เฟิร์ตส่วนอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์มีอีก2คู่วอล์ฟสบวร์กเปิดบ้านเจอฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็ไลป์ซิกเจอกับทางอูเนียนเบอร์ลินไปที่ฝั่งอิตาลีนะฮะกาโชนาที่22เมื่อคืน5คู่เจนัวก็เฉือนเอาชนะเลเช่ไป 2-1 มอนซ่าเอาชนะซาซูโร่ 1-0 เวโรนาเสมอกับโฟซิโนเน่ 1-1 ลาซิโอเสมอกับนาโปลีไป 0-0 ส่วนฟิเรนติน่าแพ้กับอินเตอร์ไป 0-1ทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป22เกมโดยส่วนใหญ่นะอันดับ1อินเตอร์มิลานมี54อันดับ2ยูเว่53อันดับ3เอซิมิลาน46อันดับ4อัตแลนตามี36อันดับ5ฟิเรนติน่าแล้วก็อันดับ6อย่างลาซิโอเก็บไปทีมละ34ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ17กับ18เป็นอูดิเซ่กับแกเยลี่มีทีมละ18อันดับ19เอมโปลีมี17แล้วก็บวยเป็นซาแลนิตาน่าที่มี12คะแนนไปดูกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับคือวันจันทร์นี้นะฮะคู่สุดท้ายของนัดที่22ซาแลนิตาน่าก็จะเปิดบ้านเจอกับทางโรม่าส่วนนัดถัดไปเกมที่23ครับคือวันศุกร์ที่จะถึงนี้เลเช่จะเปิดบ้านเจอกับฟิเรนติน่า
เสาร์หน้า3กุมภาพันธ์เอโปลีเจอกับเจนัวอูเดเซ่พบมอนซาโฟซิเนเน่พบเอซิมิลานแล้วก็โบโลญญาเจอกับซาสโซโลวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์มีโตริโน่เจอซาแลนิตาน่านาโปลีพบเวโรน่าอาตาลันต้าเจอลาซิโออินเตอร์ก็จะพบกับทางยูเวนตุสแล้วก็คือเวนจันน่านู้นฮะโรม่าก็จะเปิดบ้านเจอกับทางกาเยรีแล้วก็บินไปที่ฝรั่งเศสฮะลีกเอิงนัดที่19เมื่อคืน6คู่มงปลิเย่เปิดบ้านเสมอกับลิวไป 0-0 เควมองฟูสเสมอกับสตาร์บุก 1-1 ลอรียองเสมอกับเลออาไป 3-3 แลงเสมอกับน้องไป 0-0 ตูลูสแพ้ลองไป 0-2 ส่วนปารีสแซงต์แชร์แมงก็เสมอกับแบรสไป 2-2 ทำให้ตารางคะแนนหลังจากผ่านไป19เกมเนี่ยจ่าฝูงยังเป็นปารีสแซงต์แชร์แมงมี44คะแนนอันดับ2ดีน38อันดับ3แบรสมี35อันดับ4โมนาโก34อันดับ5ลิวมี32อันดับ6เป็นแลงมีอยู่30ในขณะที่โซนท้ายตารางครับอันดับ15แล้วก็16เป็นเมทกับลิโยมีทีมละ16อันดับ17เครมองฟูดมี15แล้วก็บวยเป็นลอริยองมี13คะแนนและเดี๋ยวทิ้งท้ายกันไปด้วยโปรแกรมนะต่อไปเกมที่20คือวันศุกร์นี้นะก็จะมีสตาร์บุกเปิดบ้านเจอกับปารีสแซงต์แชร์แมงวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์มี2คู่ลองเอแลนนะฮะเจอกับทางมงปลิเย่แล้วก็น้องพบกับลองวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์อีก6คู่โมนาโกเจอเลออาฟลิวพบกับเครมองฟูดเมทพบกับลอริยงแลงเปิดบ้านเจอตูลูสเบรสพบนีสแล้วก็ลียงเปิดบ้านเจอกับมาร์เซย์